Good morning สวัสดีค่ะ How are you อย่าเพิ่งตอบนะคะว่า I'm fine thank you and you นะ How are you นะคะอย่างที่เจน่าเคยบอกไปในคลิปอื่นๆนะคะตอบได้หลายอย่างเลยนะ I'm fine I'm happy I'm good I'm okay สำหรับเจน่านะคะ How am I today I'm feeling a bit better today ตอนนี้ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะคะเป็นข่าวร้ายในครอบครัวนะคะเจน่าก็รู้สึกดีขึ้นในวันนี้นะคะก็เลยมาทำตามสัญญานะคะเจน่าจะมาลงคลิปวิดีโอของวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ตามสัญญานะคะที่บอกไว้ว่าเจน่าจะเอาอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงสำหรับอวัยวะนะคะที่เราได้ใช้ตั้งแต่เด็กๆหรือว่าพูดกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่างเช่น head shoulders knees and toes eyes ears mouth and nose นะคะ hands อันนี้น่าจะเป็นเบสิกที่เราพอได้แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเจน่าก็เลยไม่ได้เอาตัวนั้นมารวมนะคะเจน่าจะเอาคำศัพท์อื่นๆที่เราไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็ใช่เจน่าลืมเมนชั่นหรือว่าบอกไปนะคะI got a haircut นะคะเจน่าไปตัดผมมานะคะตัดผมสั้นก็รู้สึกเบาดีนะคะเพราะเนื่องจากว่าอากาศร้อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจน่าก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองบ้างนะคะเพื่อเราจะได้ move forward นะคะหรือว่าเราจะได้ก้าวไปต่อค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าในคลิปนี้เจน่าเตรียมอวัยวะประมาณ50คำได้เลยนะคะแล้วก็เจน่าจะขอคลิปนี้เนี่ยเป็นอวัยวะภายนอกก่อนแล้วกันนะคะสำหรับภายในเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยต่อกันในอนาคตเนาะโอเคค่ะ let's get started now เรามีหลายคำศัพท์มากมายจะได้ไม่ช้านะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้างบนก่อนเลยนะคะข้างบนเนี่ยที่นอกจากที่เป็น head นะคะศีรษะหรือว่า hair ผมแล้วนะคะเรามาดูที่กะโหลกละกันกะโหลกนะคะภาษาอังกฤษคือ skull ไม่ใช่ school นะคะ skull ไล่ลงมานะคะหน้าผากค่ะ forehead for แปลว่าข้างหน้านะคะแล้วก็ head ก็อยู่ข้างหน้าศีรษะขมับค่ะเวลาเราปวดหัวนะคะก็นวดขมับนิดนึงนะคะขมับภาษาอังกฤษนะคะเหมือนวัดเลยค่ะ temple มาดูที่ดวงตานะคะดวงตาเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะ eyes ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเปลือกตาละค่ะเวลาเราทา eye shadow นะคะก็อะไรเอ่ย eyelid เนี่ยแปลว่าฝานะคะก็เหมือนฝาตาเปลือกตานั่นเองนะคะคำว่า lid นะคะก็เหมือนเวลาเราไปซื้ อเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่นโค้กขวดหนึ่งนะคะแล้วเขามีฝานะคะนั่นก็เรียกว่า lid เหมือนกันที่เราปัด mascara นะคะก็คือ eyelash ข้างบนตานิดนึงนะคะเจน่าลืม mention หรือว่ากล่าวถึงนะคะก็จะเป็น eyebrow อันนี้เพื่อนๆ น่าจะพอทราบกันอยู่บ้างนะคะโอเคมาถึงหูบ้างดีกว่านะคะหูเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าคือ ear นะคะติ่งหูที่เราเจาะหูเนี่ยภาษาอังกฤษคือ ear lobe แก้มค่ะแก้มอยากให้ใครมาจุบช่วยบอกเจน่าด้วยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยว่าใครเกิดทานบ้างนะคะเราจะได้เจน่าจะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะแก้มก็คือ cheek คางค่ะชินในร่างกายเรานะคะยังมีชินอีกหนึ่งอย่างนะแต่ว่าเป็น shin นะคะก็คือชินในที่นี้พอเดาได้ไหมคะคืออะไรเอ่ยอยู่ข้างล่างคือหน้าแข้งนะคะต่อเลยแล้วกันนะคะนอกจากตานะคะคิ้วหูเนี่ยนะคะเราก็มี nose ใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะคะเจน่าถามนักเรียนว่าสิ่งที่คนไทยเนี่ยปรารถนานะคะแถวๆจมูกมากที่สุดคืออะไรนะคะอยู่ๆก็มีนักเรียนตอบว่า nose hair นะคะnose hair ขนจมูกคงไม่ใช่นะคะเจน่าคิดว่าเราคงไม่ปรารถนามันนะเอาละค่ะnose hair ก็คือขนจมูกนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราปรารถนานะคะก็คือดั้งนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเนาะดั้งภาษาอังกฤษนะคะก็คือให้ทายมี2คำค่ะ nose แล้วก็อะไรต่อ
nose bridge nose bridge bridge ก็คือสะพานนั่นเองนะคะเป็นสะพานจมูกรูจมูกแล้วกันนะคะแล้วคือ nostril nostril มาพูดถึงปากนะคะเราจะรู้กันนะคะว่าคือ mouth ใช่ไหมคะ mouthทีนี้เนี่ยเราจะมาแยกนะคะว่าเป็นริมฝีปากบ้างแล้วกันนะคะริมฝีปากนะคะภาษาอังกฤษคือ lips ถ้าเป็นริมฝีปากบนนะคะก็คือ upper lip แล้วก็ข้างล่างนะคะ lower lip ลิ้นนะคะลิ้นนะคะก็คือ tongue มาพูดถึงนอกจากลิ้นแล้วนะคะข้างในนะคะตรงฟันเนี่ยฟันเราก็คงน่าจะพอทราบกันแล้วนะคะก็คือ tooth ใช่ไหมคะ toothหลายซี่แล้วก็เปลี่ยน ooth เป็น eth นะคะเป็น double e teeth ทีนี้เนี่ยฟันนะคะอยู่กับอะไรคะฟันอยู่กับเหงือกนะคะถูกต้องเลยค่ะเก่งมากนะคะ เหงือกนะคะภาษาอังกฤษรู้สึกว่าเจน่าจะเมนชั่นหรือว่ากล่าวถึงในคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเป็นคลิปขี้นะคะต่างๆในร่างกายเนาะเหงือกนะคะเหงือกก็คือ gum โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นกรามเองนะคะภาษาอังกฤษก็คือ jaw ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องปลาฉลามนะคะเรื่อง jaw ในที่นี้ก็คือกรามนะคะเหมือนเขาเปิดปากกว้างๆใช่ไหมคะตรงนี้อันนี้ก็คือที่มาของ jaw นะคะโอ้ตรงนี้นะคะเห็นชัดโดยชายหนุ่มนะคะผู้หญิงมีกันไหมเอ่ย ที่เป็นกระเดือกนะคะก็คือ adam's apple เป็นแอปเปิลของอาดัมอันนี้เนี่ยที่มาที่ไปนะคะก็มาจากศาสนาคริสต์นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Adams and Eve นะคะใครที่เป็นคริสเตียนก็น่าจะรู้จักสตอรี่นี้ดีนะคะไหปลานะคะบางคนผอมหน่อยก็จะโชว์มากหน่อยนะคะบางคนอวบหน่อยก็ไม่ค่อยมีนะคะอย่างของเจน่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยนะคะ collarbone นะคะตรงนี้ bone ที่แปลว่ากระดูกนะคะ collar เนี่ยอีกความหมายนึงนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อที่มี collar นะคะก็คือเสื้อที่มีปกนั่นเองนะคะโอเคค่ะด้านหลังของเรานะคะด้านหลังของเรานี่ก็คือ back ต่อค่ะเราเกิดมาตั้งนานนะคะเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาล นะคะมีใครเคยสงสัยไหมว่าครูคะเต่าค่ะรักแร้ค่ะภาษาอังกฤษมันคืออะไรภาษาอังกฤษของรักแร้นะคะก็คือ armpit ไม่ใช่ turtle นะคะแล้วก็ไม่ใช่ม้าแม่นะคะใครเคยเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะคอมเมนต์นะคะ be honest นะคะซื่อสัตย์กับตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่าใครเกิดทันโฆษณาเต่าเรียกแม่นะคะช่วยบอกเจน่าหน่อยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างค่ะไล่ลงมานะคะนี้เราก็คงทราบกันแล้วนะคะว่าคือมีอะไรคะ shoulders แล้วก็มี arms นะคะก็น่าจะพอทราบแล้วเนาะอ่ะลองมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยข้อศอก elbow ไล่จากข้อศอกมาค่ะมาถึงข้อมือค่ะข้อมือภาษาอังกฤษจะอันออกเสียงอะไรรู้สึก tricky หรือว่ายากนิดนึงนะคะก็คือ wrist มี st ข้างท้ายด้วยนะคะอย่าลืมออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนไม่มีตัว W นะคะการสะกดของ wrist ที่เป็นข้อมือเนี่ยจะคล้ายๆกับเอวของเรานิดนึงนะคะเอวภาษาอังกฤษก็คือ waist โอเคก็ไล่มานะคะมือภาษาอังกฤษเพื่อนๆก็คงทราบแล้วนะคะ hand มือแต่ว่าถ้าฝ่ามือล่ะคะpalm เหมือนใครเคยดูหนังนะคะอาจจะมีคนบอกว่า talk to my palm นะคะคุยกับฝ่ามือฉันแทนก็แล้วกันคราวนี้เราลองมาไล่ดูที่นิ้วมือบ้างค่ะนิ้วมือภาษาอังกฤษหลายๆคนก็คงทราบแล้วนะคะว่าคือ fingers ถูกไหมคะเรามาเริ่มที่นิ้วโป้งค่ะ thumb th นะคะ thumb โอเคทีนี้นิ้วชี้ค่ะนิ้วชี้นะคะภาษาอังกฤษคือ forefinger เหมือน forehead เลยเนาะforefinger หรือนะคะบางคนก็จะเรียกว่า index finger หรือนะคะบางคนก็จะเรียกว่า pointer นิ้วกลางค่ะเจน่าคงไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะนิ้วกลางนะคะนิ้วนี้นะคะมาครบเซตเลยนะคะโอเคนิ้วกลางนะคะภาษาอังกฤษก็อย่างที่เดาง่ายๆเลยค่ะกลางนะคะ middle แต่ไม่ใช่ middle นะ middle finger นิ้วนางค่ะนิ้วนางให้เ
ให้เดานิ้วนางนะคะเป็นนิ้วที่ใส่แหวนถูกไหมคะนิ้วนางภาษาอังกฤษก็คือ ring finger นิ้วก้อยค่ะ promise นิ้วก้อยที่เอาไว้สัญญาเกี่ยวก้อยสัญญากันนะคะ fling fling นิ้วก้อยภาษาอังกฤษนะคะก็คือเป็นนิ้วที่เล็กๆนะคะ little finger หรือว่า pinky ใครที่เคยดูหนังนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเด็กๆนะคะจะมีคำว่า pinky swear ก็แปลว่าสาบานหรือว่าสัญญาใช่ไหมคะ pinky swear ก็คือการเกี่ยวก้อยกันนั่นเองไล่ลงมานะคะ อกภาษาอังกฤษนะคะก็คือ chestเจน่าเคยถามเพื่อนๆนะคะว่าอยากจะไปลึกแค่ไหนนะคะมีอกนะคะแล้วก็ต้องมีหน้าอกใช่ไหมคะหน้าอกภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือนมโอเคก็เจน่าบอกแล้วนะคะว่าจะสอนอวัยวะภายนอกก็จะสอนให้หมดนะคะนมภาษาอังกฤษนะคะก็คือ breast boobs นะคะถ้าพูดเป็น everyday life นะคะทั่วไปในชีวิตประจำวันเขาจะเรียกว่า boobs มากกว่าโอเคนอกจาก boobs นะคะบน boobs นะคะก็จะมีหัวนมนะคะก็คงจะไม่ใช่ head boobs นะคะแต่ภาษาอังกฤษก็คือ nipplesไม่เปิ้ลนะคะอย่าลืมนะคะ LE อะไรก็แล้วแต่นะคะเจน่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองนึกไว้นะคะว่าจะไม่เอิ้นโอเคปะมันจะโอเค nipple ท้องนี่ก็ belly หรือ tummy หรือ stomach มีใครเคยสงสัยอีกบ้างว่าสะดือคืออะไรนะคะสะดือนะคะคำที่เป็นชื่อทางการหน่อยนะคะก็คือ navel นะคะแต่ว่าถ้าเป็น everyday life เช่นกันนะคะอย่างโดยเฉพาะคนอเมริกันนะคะจะเรียกว่า belly button ลองมาดูนะคะ belly ก็คืออะไรนะคะท้องใช่ไหมคะ button ก็คือกระดุมนะคะมันเป็นกระดุมหน้าท้องนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆทีนี้สะโพกนะคะสะโพกของเราก็คือ hip ลงไปที่ขานะคะขาเพื่อนๆก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าคือ leg ใช่ไหมคะ legโอเคทีนี้ถ้าเราพูดถึงขาอ่อนนะคะช่วงข้างบนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ thigh โอเคคำนี้นะคะจะต้องสำคัญมากเลยออกเสียง th นะคะ thigh โอเคไม่ตายนะคะไปที่ขาครึ่งทางแล้วนะคะก็จะเป็นหัวเข่าใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคืออะไรนะทบทวนอีกทีสิโอเคนี่ใช่ไหมคะทีนี้ที่เป็นสะเบ้าหัวเข่านะคะก็คือ knee cap ไล่ลงมานะคะด้านหลังค่ะด้านหลังของชินนะคะที่เป็นน่องค่ะ calf ตาตุ่มนะคะหรือว่าข้อเท้าภาษาอังกฤษคือ ankle เท้าแล้วค่ะเท้า foot ใช่ไหมคะข้อสองข้างค่ะเราเปลี่ยนเป็น feetทีนี้เนี่ยคำนี้ก็เป็นคำเบสิกใช่ไหมคะทีนี้เจน่าอยากจะพูดถึงฝ่าเท้าดีกว่านะคะฝ่าเท้าคือ foot sole ส้นทีนส์เอ้ยส้นเท้าค่ะ heel มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะที่เจน่าจะมีคำศัพท์นะคะที่อย่างที่บอกนะคะว่าเราอาจจะลึกนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่เราอยู่ด้วยกันกับมันทุกวันแล้วเราควรทราบนะคะก็คืออวัยวะเพศนั่นเองนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือใครมีเด็กๆอยู่รอบๆข้างนะคะก็พิจารณาเอาเองนะคะว่าจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้คำศัพท์นี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่เรียนนะคะก็สามารถหยุดคลิปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะหยุดนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เจน่าด้วยนะคะเอาละค่ะมากล่าวถึงอวัยวะเพศนะคะสามารถพูดรวมๆนะคะได้ว่าถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงนะคะพูดรวมๆได้ว่า private part นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นทางการหน่อยนะคะก็คือ genital แต่ว่าถ้าอยากจะระบุเลยนะคะในส่วนของผู้หญิงแล้วก็ในส่วนของผู้ชายนะคะในส่วนของผู้หญิงนะคะออกเสียงแล้วก็คำศัพท์นะคะก็คือ vagina นะคะส่วนของผู้ชายนะคะก็คือ penis มันจะคล้ายๆถั่วเลยเนาะถั่วที่บอกว่าพีนัทใช่ไหมคะก็อีกเช่นกันนะคะคือเหมือนคลิปที่แล้วของเจน่าเลยนะคะคลิปขี้นะคะจะเป็นคลิปที่พูดคำว่าขี้ได้บ่อยมากนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เจน่าพูดถึงอวัยวะสืบพันธุ์นะคะใน
วิดีโอเป่าประกาศให้โลกเห็นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็น education มันเป็นการศึกษาแล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะโอเคค่ะเจน่าไม่อยากจะพูดเยอะมากนะคะไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะนานเท่าไหร่เนาะแต่ก็มีประโยชน์นะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะทบทวนเรื่อยๆก็เปิดไปอีกเรื่อยๆได้นะคะถูกใจก็ฝากกดไลค์นะคะแชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเจน่าได้ทุกวันพุธกับQuick Wednesday Clip ก็คือเป็นคลิปสั้นๆของ Wednesday นะคะสำหรับคนที่เร่งรีบนะคะแล้วก็สำหรับวิดีโอที่ยาวหน่อยนะคะก็จะเป็น Sunday นะคะหรือวันอาทิตย์นั่นเองโอเคค่ะ It's time for me to go to work นะคะได้เวลาที่เจน่าจะต้องไปทำงานแล้ว See you